皆さん、明けましておめでとうございます。良い年でありますように。今年もフォートナイスよろしくお願いします。สวัสดีปีใหม่2022ครับทุกคนและก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortnite วันหยุด EP แรกของปีนี้และวันนี้เนื่องในโอกาสปีใหม่ผมก็จะขอทำหนึ่งในอาหารปีใหม่ของญี่ปุ่นนะครับมีชื่อเมนูว่าโอโซนิเป็นซุปที่มีโมจิใส่อยู่ข้างในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นจะมีเมนูโอโซนิในแบบฉบับของตัวเองเช่นที่เกียวโตก็จะใช้มิโซะขาวแล้วก็เผือกส่วนที่ภูมิภาคคันโตก็จะเป็นน้ำซุปใสที่ใส่เครื่องหลายอย่างลงไปให้สีสันสวยงามนะครับโดยเหตุผลที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นกินโอโซนิกันทั่วประเทศในวันนี้ก็เพราะว่าแป้งโมจิมีความหมายให้ดีหลายอย่างมีความสำคัญในศาสนาชินโตที่เป็นศาสนาดั้งเดิมและเมื่อต้มอยู่ในน้ำซุปก็จะสามารถดึงให้ยืดยาวได้เหมือนกับมอสซาเรลล่าชีสนอกจากมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ยังสื่อถึงความมีอายุมั่นขวัญยืนด้วยล่ะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมจะทำโอโซนิแบบน้ำซุปใสนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมเครื่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นผมจะเอาหัวเผือกไปต้มก่อนนะครับปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็ต้มลงไปในน้ำสต๊อกดาชิครับในน้ำสต๊อกดาชิครั้งนี้ผมใช้ผงน้ำสต๊อกดาชิสำเร็จรูปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็โชยุอีก1ช้อนโต๊ะกะน้ำที่ต้มพอให้ท่วมเผือกนะครับแล้วก็ตั้งไฟรอให้เดือดแล้วก็ใส่เนื้อเผือกลงไปเลยต้มสักพักให้เผือกนิ่มโดยใช้ตะเกียบหรือว่าไม้ปลายแหลมจิ้มดูถ้าหากว่าจิ้มทะลุได้ง่ายๆก็ถือว่าสุกเรียบร้อยแล้วครับผมจะแช่น้ำสต๊อกดาชิอันนี้กับหัวเผือกเอาไว้สักพักนะครับเพราะว่าโอโซนิอันนี้เป็นน้ำซุปใสน้ำที่ใช้ต้มเครื่องต้องมีความขุ่นกับน้ำสต๊อกใสเนี่ยต้องทำแยกกันเอาไว้นะครับโดยครั้งนี้ผมจะทำน้ำสต๊อกดาชิแบบเดิมเอาไว้ต้มหัวไชเท้าแล้วก็แครอทครับครั้งนี้ผมจะหั่นหัวไชเท้าให้บางหน่อยนะครับส่วนแครอทผมก็จะแกะสลักหน่อยแครอทกับไชเท้าเนี่ยต้มแล้วน้ำไม่ขุ่นผมก็จะต้มในน้ำใสได้เลยครับพอแกะสลักแครอทเสร็จก็ใส่ลงหม้อตามหัวไชเท้าไปเลยต้มให้นิ่มได้ตามที่ต้องการเลยนะครับระหว่างนั้นผมก็จะมาหั่นเปลือกมะนาวหั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็หั่นให้ขาดสลับเว้นข้างแบบที่ผมทำนะครับจากนั้นก็เอาด้านล่างกับด้านบนมาง้างกันไว้ก็จะออกมาเป็นของตกแต่งน้ำซุปแล้วครับปกติแล้วโอโซนิเนี่ยใช้เนื้อไก่ทำนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะใช้เนื้อกุ้งแทนถ้วยหนึ่งผมใช้ประมาณ3ตัวครับผมใช้น้ำซุปเดียวกับที่ต้มเผือกในการต้มกุ้งนะครับพอกุ้งสุกแล้วผมก็จะใช้ลวกผักโขมต่อเลยพอเครื่องต้มทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาย่างโมจิกันได้เลยครับใช้ไฟอ่อนถึงกลางอ่อนค่อยๆย่างโมจิให้มีความเกลี่ยด้านนอกนะครับทำแบบเดียวกับอิโซเบะยากิเลยถ้าใครยังไม่เคยดูลิงก์อยู่ข้างบนนี้แล้วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยก็พักเอาไว้จากนั้นก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยครับตัวน้ำซุปเนี่ยผมจะใส่สาเกกับมิรินตามลงไปนะครับจากนั้นก็จะปรุงเค็มมากขึ้นปรุงให้มีความเค็มตามที่ต้องการเลยครับเอาเครื่องแต่ละอย่างที่จะใส่ลงไปในชามอุ่นอีกครั้งในน้ำซุปแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ชามรอเอาไว้นะครับโอ้ผมลืมลูกชิ้นปลาซะสนิทเลยครับอันนี้เป็นลูกชิ้นนารูโตะนะครับจริงๆแล้วผมอยากใช้คามาโบโกะมากกว่าแต่อันนี้ก็ใช้แทนได้ครับหั่นเป็นแผ่นแล้วเอาไปอุ่นในซุปก็ใช้ได้นะครับจากนั้นก็เทน้ำซุปใส่นอนราดลงไปเท่านี้ก็สำเร็จแล้วครับโอโซนิสไตล์คันโตอาหารปีใหม่อีกชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นจริงๆแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยมีอาหารปีใหม่เยอะนะฮะเช่นโอเซจิเรียวริที่เป็นเบนโตใส่เครื่องที่มีความหมายมงคลหลายๆอย่างหรือจะเป็นโทชิโคชิโซบะที่เป็นโซบะสำหรับกินข้ามปีให้อายุยืนยาวเหมือนเส้นโซบะแต่ครั้งนี้ผมขอเสนอเป็นโอโซนินะครับเอาละแล้วก็เดินทางมาถึงปี2022กันแล้วก็ขอให้ปี2022นี้ทุกอย่างดีขึ้นนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับในปี2022นี้ช่อง Fortnite ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกันอีกปีนึงนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ